็นไปไม่ได้เหลือเชื่อจริงมันอยู่หลังต้นไม้สวัสดีครับผมนายเคโฮเคโรราเคโฮเคเปียนซาเลกิโกไงเยชิชาเฮยวันนี้เราจะมาต่อกับประสบการณ์คนหัวรุกที่เราได้พบกับ UFO และนี่ครับเป็นบทนำที่จะเล่าถึงการพบเจอ UFO ครั้งแรกครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ30ปีก่อนที่จะมีเหตุการณ์ในเวอร์ชันเดโมครับผมเป็นเรื่องราวของไมเคิลแอนเดอร์สันนะครับซึ่งเขาเนี่ยทำงานในฐานทัพที่อยู่ใกล้กับเกย์วูดฟาร์มเขากลายเป็นพยานในเหตุการณ์ที่อธิบายไม่ได้ฐานทัพอากาศ6สิงหาคมปี1979เวลาตี 2:16 นาทีเดลต้านี่อัลฟานะเราพบวัตถุที่ไม่สามารถระบุได้ที่270องศาห่างไป20ไมล์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงทราบแล้วเปลี่ยนอัลฟานั่นใช่อุกกาบาตหรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวฉันลองติดต่อไปคุณเข้ามาในเขตน่านฟ้าที่มีการควบคุมแจ้งจุดประสงค์ของคุณมาระบุตัวตนด้วยไม่มีการตอบกลับเปลี่ยนเป็นระบบตรวจจับความร้อนมันกำลังดิ่งลงเดลต้ามีสัญญาณรบกวนพูดอีกทีสิการสื่อสารขาดหายฉันจะลองเปลี่ยนขึ้นความถี่อัลฟาเรียกเดลต้าวัตถุที่ไม่สามารถระบุได้กำลังเอาเครื่องลงถึงพื้นในอีก10วินาทีขอย้ำถึงพื้นในอีก10วินาทีจากเดลต้าได้รับคำสั่งให้ไปตรวจสอบวัตถุนั้นด่วนรับทราบกำลังส่งทีมไปช้าไปมีใครอยู่ใกล้วัตถุบ้างไมเคิลแอนเดอร์สันอยู่ห่างจากจุดลงจอด2ไมล์ส่งเขาไปเชี่ยโหเราต้องไปสำรวจครับไปตามเรดาร์เลยข้างหน้านี้เองนี่ฐานนะโอเคเอาเอาโอเคเขาจะส่งทีมโอเมก้ามาใน1นาทีเราต้องนำไปก่อนครับไปสำรวจจานบินตกใกล้ถึงแล้วไหนวะนี่ไงมาแล้วทีมโอเมก้าไปเพื่อนลุยเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมสัญญาณมันมีหลายจุดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วมันห่างไปเรื่อยๆตอนแรกมีจุดเดียวนะยานมันยังเคลื่อนที่ได้เหรอไหนวะมองไม่เห็นไปวิ่งไปดูให้เห็นกับตาว่านั่นใช่จานบินหรือเปล่าโอ้ยเหนื่อยเว้ยมันเป็นทหารภาษาอะไรวะเนี่ยวิ่งแป๊บเดียวเหนื่อยละไม่หรือว่าไอ้รอบๆมันคือมนุษย์ต่างดาววะอันเนี้ยข้างหน้าเราเป็นจานบินเว้ยแต่รอบๆที่ขึ้นโชว์เยอะๆเมื่อกี้มันดูต่างดาวชัวร์เสียงอะไรอ่ะโอเมก้านี่ไมเคิลแอนเดอร์สันนะตอบด้วยพบอะไรสัญญาณรังสีเหรอวะมีไหนเนี่ยใกล้ถึงยังวะอย่างเลยอ่ะมันมีรังสีแถวนี้นะเนี่ยเราใส่หน้ากากแล้วใช่ไหมน่าจะใส่นะพออยู่นั่นครับมันรอสมทบกูเลยแต่ให้กูอยู่ภาคสนามคนเดียวแน่นะมึงอยู่ภาคอากาศเดี๋ยวเจอกูภาคนรกไอสัตว์มาดิไม่ใช่เฮ้ยเข้าใกล้รังสี Omega
What the hell is going on? Oh my god, เกิดอะไรขึ้นน่ะ The fuck มึงเห็นยังเนี่ยได้ยินไหมฐานมีบางสิ่งแปลกอ้าวนั่นไงนั่นไงมนุษย์ต่างดาวลงมาเดินแล้วแน่นอนเลยไกลจัดนี่ฐานนะโอเมก้าออกให้ห่างจากวัตถุโอเครักษาระยะห่างด้วยโอเคโอเมก้าต้องถอยแล้วแต่กูต้องเข้าอ่ะไปวะเนี่ยทางป่าเข้าไปเจออย่างวะเนี่ยมึงถอยห่างแล้วนะนี่โอเมก้ามีแสงสีฟ้าเอ้ยอ้าวแย่แล้วสัญญาณขาดเกิดอะไรขึ้นน่ะลงไปเสียงอะไรวะมีบางอย่างขยับเคลื่อนไหวอะไรเคลื่อนไหวล่ะเฮ้ยกูดูด้วยผมไม่กล้าบินไปไมเคิลเอลสันทำตามแผนวิ่งในแสงสีฟ้าเฮ้ยโดนดูดแย่แล้วระเบิดกลายเป็นโกโก้ควันแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยมันเคลื่อนที่แล้วเว้ยไอ้เชี่ยอะไรตัวได้ยินฉันไหมมีใครได้ยินไหมกูอินมากกูอินเว้ยเพี้ยนกูนึกว่าโฟคิงไม่ใช่อะไรวะเนี่ยอุ้ยเปิดไนท์วิชั่นกูหลายตัวหลายตัวแล้วไหนอ่ะมันก็ออกมาจีออกมาจิจ้าเอามาจี้ไม่กลัวหรอเว้ยเพราะกูไม่มีปืนกูกลับกูขึ้นเขาเลยขึ้นได้ปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงไอ้เชี่ยขึ้นไม่ได้อ่ะต้องเดินไปตามทางเดิมโอ้สองตัวเว้ยมันอยู่ค้างเลยอะเลด้าอย่างดีออกมาเผยตัว show yourself เย้ฟังไทยไม่รู้เรื่องกูต้องพูดอังกฤษเลยไหนวะยานนั่นเหรอไม่ใช่นั่นก้อนหินและไม่ใช่หินธรรมดามันคือหินบีนั่นไงหินบีจริงแม่งบินด้วยว้าวอะไรวะเนี่ยสูงเข้าไปเป็นไปไม่ได้เหลือเชื่อจริงไอ้มันอยู่หลังต้นไม้ฟาก ฟาก อุ้ยมันส่องแสงเอาดับไปแล้วดับทำไมวะเฮ้ยอยู่ข้างๆโอ้โหชัดเจน They are here มันอยู่ที่นี่แล้ว Alien Abduction Horror กูดีนะทำดีนะโอ้โหเป็นบทนำและเดโมที่ขนลุกอะจริงๆทุกคนลุกจริงดูดิโฟกัสป่ะเนี่ยคือเกมผียังไม่น่ากลัวขนาดเนี้ยคือต้องพูดเลยนะครับว่านี่อาจจะเป็นการแคสเกมสยองขวัญของผมที่แบบอาจจะไม่ฮานะไม่ฮาเลยอ่ะโอ้โหผมว่ามันดูน่ากลัวกว่าผีนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ลี้ลับลึกลับแล้วก็มันดูมีความเหนือกว่าเรา
ผมอยากเล่นเกมแบบนี้อีกถ้าเกิดใครชอบเกมสยองขวัญสไตล์นี้คอมเมนต์มามีเกมน่าสนใจเกี่ยวกับ UFO ก็ไม่เยอะนะแต่ก็เห็นว่ามีอยู่นะครับซึ่งมีเกมบางเกมวางจำหน่ายแล้วด้วยก็อยากจะลองเล่นครับก็จบไปสำหรับตัวโปรล็อกของเกมนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย